ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีนั่นคนของ eFootball 2023หรือว่า PES 2021อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการแจกฟรีครบรอบ6ปีนะครับแล้วก็คือมีการแจกฟรี 5,000 eFootball Point นะครับรวมไปถึงการแจกตำนานฟรีก็คือเป็นLegendary ของ Robert Pires จาก Arsenal ก็คือเป็นการแลกฟรีด้วย 5,000 eFootball Point อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือข่าวสารเกี่ยวกับการแจกฟรีนักเตะในส่วนของฉลองครบรอบ6ปีนะครับผมเกี่ยวกับ Anniversary Celebration ของ eFootball นะทุกคนก็คือเป็นการแจก Robert Pires อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ทุกคนมาทำการสอนรับฟรี 5,000 eFootball Point นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะคนย้ำนะครับว่าเฉพาะลิงก์ใต้คอมเมนต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับอย่าไปกดลิงก์อื่นนะคนเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแฮก ID หรือโดนเกียนได้อะไรประมาณนี้นะครับก็รอกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับและเมื่อกดลิงก์มาแล้วคนมันจะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็ให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างคนเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับจะเจอกับล็อกอินสีชมพูก็ให้ทำการกดล็อกอินไปเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นให้เราทำการใส่ ID หรือว่าใส่คนนามิของเรานะครับรวมไปถึงพาสเวิร์ดทุกคนก็สามารถกรอกไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกรอก ID ของผมก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนามิ ID หรืออีเมลก็ได้ทุกคนก็สามารถกรอกของส่วนตัวไปได้เลยทุกคนก็สามารถกรอกของตัวเองไปได้เลยนะครับรวมไปถึงพาสเวิร์ดอันนี้ก็อย่าให้ใครรู้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารอกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมเท่านั้นนะครับอย่าไปกดที่อื่นนะทุกคนเมื่อใส่เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่กดสติ๊กเกอร์ให้ตรงกับตัวอย่างนะครับแล้วก็กดล็อกอินสีแดงได้เลยครับจากนั้นก็เป็นในส่วนของเลข6หลักทุกคนก็ไปดูในส่วนของอีเมลกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมก็จะส่งเลข6หลักเข้ามาในอีเมลนะครับก็ไปก๊อปปี้มาแล้วเอามาใส่ในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเลข6หลักของแต่ละคนนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดปุ่ม next สีฟ้าทุกคนกดไปเลยนะครับและมันก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแต้มพอยต์ที่เรามีอยู่นะครับของผมมีอยู่ที่ 39,700 นะครับก็ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างส่วนทุกคนเจอผมของเอิร์นพอยต์สีชมพูนะครับก็กดเข้าไปได้เลยทุกคนจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนรับฟรีเสร็จแล้วนะครับสำหรับ 5,000 eFootball Point ทุกคนก็เมื่อเกมเปิดมานะครับก็สามารถเข้าไปแลกโรแบร์ปีเรสกันได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีข่าวสารเกี่ยวกับฉลองครบรอบ6ปีในส่วนของโมบายนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปรับฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับ 5,000 eFootball Point แล้วก็เมื่อเกมเปิดมานะครับก็เข้าไปแลกโรแบร์ปีเรสของ Legendary กันได้เลยนะครับก็คลิปนี้มาทำการอัปเดตให้สั้นๆเลยกันนะครับสำหรับการแจกฟรี 5,000 eFootball Point ทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยแล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ